ร้านกวิบช็อปมีบริการจำหน่ายไอเทมหรือตัวละครแมปต่างๆเช่นอนิเมะดีเฟนมีไอเทมและตัวละครให้เลือกมากมายหรือจะเป็นแมปใหม่อย่างอนิเมะแวนการ์ดก็มีเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีบริการรับกดเกมพาสด้วยนะหลังจากซื้อไอเทมเนี่ยก็อย่าลืมทักเพจเพื่อไปรับของด้วยนะลิงก์ร้านกับลิงก์เพจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์อุเกนะ อะไรครับเนี่ยนะครับก็วันที่คุณดูวันนี้ก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าลังซีนะครับเป็นแมปที่ก็แนววันพีชนะครับก็ฟาร์มไปนะครับก็เกมนี้นะครับผมไปเจอมาในหน้าโรบอทของผมเองไม่เป็นไรแค่หน้าปกปั่นดีนะ คือหน้าปกเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบน่าสนใจผมก็เลยเข้ามาเล่นดูนะแล้วก็เกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเนี่ยดิ หน้าปกแม่งอย่างปั่นนะเนี่ยก็ผมก็เจอแบบเนี่ยหน้าตรงนี้นะครับเลยเล่นลองเล่นดูนะก็ถือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นแมปใหม่หรือเปล่านะครับก็แต่ดูจากอัปเดตเนี่ย 0.8 เนี่ยก็น่าจะเป็นแมปที่น่าจะเปิดได้ไม่นานนะเนี่ยวิวก็อุ๊ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจงใจเลยนะก็น่าเป็นแมปใหม่นะครับผมไปเจอมาพอดีก็พอมีคนเล่นอยู่มั่งนิดนึงนะครับผมอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นแมปคนไทยหรือเปล่าแล้วก็ช่างมันเถอะนะฮะวันนี้เราก็จะมาเปิดตำนานแบบนี้กันก็นะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับผมใส่โค้ดครับนี่ครับตรงนี้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างคลิปก็ได้นะนี่แปะใช่แปะไว้ให้นะแล้วก็เวลตันประมาณ 200,000 นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็มีบอสเกิดนะพวกบอสชาร์โดอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสเกิดมันเกิดทุกๆ5นาทีนะแล้วก็พวกเนี่ยบอสต่างๆก็ดาบมี13เล่มอัปพลังมี12อันนี้เป็นผลปีศาจนะมี10มี22นะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะก็หลังจากที่เราใส่โค้ดผมก็จะมีตรงมีตังมีเพชรอะไรพวกนี้ใช่มั้ยก็นะครับให้เรานะไปซื้อดาบไปเลยนะจริงก็ตอนต้นเกมมามันก็แถมดาบไม่ใช่ตอนเริ่มเกมมามันก็จะบอกว่าแถมตังค์ให้พันหนึ่งเลยแล้วก็อ่ะมาซื้อดาบนะครับแล้วก็สุ่มผลพิศานะครับเอาเป็นผลแสงเนี่ยครับนี่นะผลอันนี้ผลที่ใช่นี่วะนะครับผลแสงนะครับเอาไว้ขึ้นที่นะแต่ว่าผมขอไม่กินนะครับเพราะว่ามีเต่าแล้วเพราะว่าถ้าเรากินผลนั้นเนี่ยพลังเต่าผมจะหายก็เลยไม่กินแล้วกันแต่ว่าผู้เล่นใหม่ก็เอาผลแสงไปดีกว่าเนี่ยเพราะว่าแบบปีแบบบินฟาร์มไปไวนะครับผลแสงก็จะมีทั้งหมด2สกิลที่สามารถใช้ฟาร์มก็คือ X ก็คือ X กับ Z นะครับมันจะเป็นสกิลระยะไกลซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างฟาร์มดีพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวออกอะไรวะเนี่ยอ่ะก็ทำฟาร์มดูดีกว่ามาเพราะอะไรเต่าหาเต่ามันหาไม่ยากรู้คนมาเดี๋ยวฟาร์มให้ดูแล้วกันนะเก็บไปเก็บเต่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไล่ดูแล้วกันอ่ะเช่นนะเนี่ยผมเพิ่งเล่นใหม่ใช่ไหมกินผลแสงมาครับก็ทำการนะครับตีตัวนี้เลยนะครับตีแค่ตัวเดียวพอนะครับแล้วก็ไปฟังเกาะนี้เลยนะครับนี่ฟังเกาะนี้เลยมาฟังเกาะนี้นะครับนี่เพียว 5,000 นะสแปมไปเลยนะครับสแปมไปสักตัวหนึ่งนะพอมันตายปุ๊บเนี่ยเพียวแล้วก็จะกระฉูดนะครับว่าจะกระฉูดเลยนะแล้วก็ต่อไปที่ผมจะฟาร์มนะผมไปฟาร์มเกาะนี้นะครับผมก็อันนี้นะนี่อันนี้คือเพียว 5,000 นะ 5,000 ต่อไปนะครับเราจะไปฟาร์มที่เกาะตรงนี้นะครับมันจะเป็นเดี๋ยวนะผมก็จำไม่ได้แล้วนี่เต่านะนี่ผมไปฟาร์มเต่าไว้นะคือให้เราทำอย่างเงี้ยคือเราจะแบบว่าฟาร์มเงินด้วยฟาร์มเวลสักหน่อยแล้วก็ไปทำเต่านะนี่เราก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณ 30,000 นะก็ตีไปเลยนะนี่ครับได้ออฟไปแล้วอันนี้เป็นออฟเสกเต่านะครับผมประมาณนี้นี่ก็เสกเต่าไปเลยครับแล้วก็ตีเต่าครับโคตรเบาเลยใช่มันโคตรเบาแต่ต้องทำใจนะมันก็นั่นแหละนะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมพิสัยเกมนี้นะเอ้ยผมว่าใช้ดาบดีกว่าไหมเนี่ยเอ้ยตรงใช้ดาบหน้าดีกว่านะเอาเว้ยตอบไม่ตอบเจ็บจังเลยอะยำกระม่อมนี่เนี่ยโอเคจริงๆว่าใช้ดาบหน้าแรงกว่านะแต่ว่าเอาผลแสงมาเพื่อแบบเคลื่อนที่ไงเอาผลแสงมาเคลื่อนที่ไอ้เชี่ยนี่เต่าไม่ดอบเลยว่ะมันไม่ใช่แล้วว่าเต่าไม่ออกเลยว่ะเกินไปว่ะไอ้น้องเอาแล้วเต่าไม่เกิดอ่ะเต่ากูหายไปแล้วเอาเฮ้ยบอกว่าบั๊กเหรอน่าจะบั๊กแค่ทรงนี้นะเฮ้ยโอเคบั๊กดูว่าแบบบั๊กไม่เกิด
นี่เนี่ยเอาพลังเต่ามาเดี๋ยวนี้ตียากจังวะตายซะเอ้ย 25% ขี้โม ไอ้เจนี่กูไม่ใช่แล้วเนี่ยก็เกินไปว่ะคนดูเดี๋ยวผมขออนุญาตตีเป่าแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมเฮ้ยกูว่าเซิร์ฟบั๊กแล้วไอ้เชี่ยกูตีไปหลายตัวแล้วไม่ออกไม่ตอบเลยเกินไปว่ะกูอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วนี่ต้องออกเข้าเกมใหม่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้ไม่ออกจริงอะไรวะมึงเขินกล้องเหรอเพี้ยนอะอาจารย์นี่จานเกวสนนี่จานเขาเจอนี่อาจารย์เกวเขินกล้องเหรออาจารย์ฮะอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ออกอ่ะอาจารย์เขินกล้องเหรออาจารย์ผมไม่เข้าใจอาจารย์เลยว่ะ 25% มันออกยากจังวะไอ้ทีหลังไปมึงออกไม่พักเลยนะไอ้ชิบหายทีหลังไม่ได้ออกวู้ตีออกเลยทีอย่างงี้ไม่ออกไอ้ชิบหายมันไส้ว่ะตีสักทีดิถามยังไม่ตายด้วยโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสงสัยแบบจานเล่นตัวเออหรือว่าจานเล่นตัวไงอะไรเงี้ยเขินกล้องไงใช่ไหมจานมึงเขินกล้องเหรอมึงเขินกล้องเหรออีไม่ออกจริงๆฮะคุณดูตอนอัดทำไมไม่ออกฮะทำไมไม่ดบเนี่ยมึงไม่ใช่แหละมึงแปลกๆแล้วมันแม่งๆแล้วคุณดูมันไม่ใช่แล้วเชี่ยนี่ถ้าตัวนี้จานยังไม่ออกให้ผมนะผมไม่ตีจานแล้วกูขี้เกียจตีแล้วที่อย่างนี้ไม่ออกแน่เกมกากเฮ้ยทำไมวะกูไม่ใช่แล้วเนี่ยกูไปก็ได้วะก็จินตนาการว่าเราได้มาแล้วละกันนะคุณดูนะก็นะครับหลังจากที่เราได้เนี่ยพลังของเต่านะคือเต่าเนี่ยมันจะมีพลังที่ยิงบอลกลมๆไปแบบรัวๆนะก็สามารถแม่เมย์กูร้องอ่ะกูรั่วเลยเกมนี้กูรั่วเลยก็นะครับผมเราก็สามารถไป AFK ฟาร์มได้แล้วนะครับไม่ใช่ฟาร์มตรงนี้ก็ได้หรือฟาร์มก่อนไหนเพราะว่าไอ้เต่าเนี่ยนะครับมันเป็นสกิลไกลแล้วก็ค่อนข้างจะตีรัวหน่อยอย่างเช่นอ่ะสมมุตินะสมมุตินี่คือสกิลเต่านะนี่ครับแต่มันช้าอันนี้เพราะมันเป็นดาบนะโอ้โหแถมแม่งสั้นด้วยคือ ถ้าเป็นเต่าเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถตีแบบได้ค่อนข้างไกลแล้วคุณดูแล้วก็ตีรัวด้วยนะครับก็เลยเป็นของที่ค่อนข้างจะฟาร์มดีนะเย้กูถึงไม่ได้เต่าวะเดี๋ยวขอตีอีกทีดิไม่ใช่วะไม่ใช่แล้วมันแปลกๆแล้วคุณดูมันแปลกจริงๆแล้วทำไมวะทำไมมันถึงไม่ออกมันออกยากจังวะไอ้เมื่อวานที่เล่นก็ออกบ่อยนะแบบออกเป็นผักเลยอ่ะฟาร์มเต่าเล่นนั้นออกบ่อยที่มาจะไม่ได้เก็บไว้ไงเพราะมันออกเพราะมันหาง่ายไงแล้วพอคิดจะหาในคลิปก็ไม่ออกไม่จะไปขี่หัวก็ทำไงจานดรอปสักจานโอ้จานวู้อะนะครับผมลิ้นพันเลยยังไงอ่ะครับทุกคนก็จุดทำไฮคินะครับคร่าวๆก็ตรงนี้นะครับผมนี่มาที่เกาะชาโดนะครับจะเป็นที่ทำไฮคินะครับนี่แบบนี้นะครับใช้ตังค์300,000นะครับผมตามนั้นนะครับและตรงนี้เป็นที่ทำชาโดนะครับเดี๋ยวผมค่อยสอนในคลิปหน้าๆละกันเพราะว่าก็ยังไม่ทำเหมือนกันนะแล้วก็เกาะนี้นะครับผมก็จะเป็นเกาะที่เอาไว้ทำคือของเคมีค่อนข้างเยอะนะหลายอย่างก็ถือว่าแบบพาชมก่อนแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกาะที่เป็นมอนต์อาหารแล้วก็น่าจะเป็นแบบพวกทำอันนี้หรือเปล่านะทำอันนี้นะนี่ถ้าก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็ไปหากับเองก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ก็คร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นเกาะแทนเอสบีนะฮะนี่ครับสามารถทำได้นะเป็นอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้นะครับก็มาตีเอาแล้วกันนะคุณดูโอ้สภาพผลแสงกูไว้อะต่อไปนะครับผมเป็นเกาะโรงเรียนนะฮะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับพาทุกคนเข้านะประมาณนี้เกาะเยอะมากนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเกาะทีวีแมนนะครับนี่ประมาณนี้เกาะทีวีแมนต่อไปนะครับผมอันนี้เป็น
ที่เอาไว้เสกบอสนะครับซึ่งออฟเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าหาจากไหนเลยนะแต่เปอร์เซ็นต์ออกก็ประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะของจากบอสนะครับนี่ประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นอันนี้นะครับก็คือบอสที่มีโอกาสดรอปดาบด้วยนะครับตัวนี้ฝันแม่มเลยแต่อยู่กูดาวช้าชิบหายเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณนี้ 5% นะผมตีไปก็ไม่ดรอปให้เลยสักรอบนะฮะโอเคต่อไปนะครับผมเป็นตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าดรอปอะไรเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยได้เหมือนกันนะไอ้ 0.5 นี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นบอสชาโดว์นะครับแล้วก็จะมีโอกาสดรอปเป็นออฟชาโดว์ด้วยนะแล้วก็มีโอกาสเป็นได้เพชรตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตีดูนะประมาณโอ้โหไอ้ผมไม่มีเต่าอะอยากได้เต่าอะคนดูไอ้กูไม่น่ากินผลแสงไปเลยว่ะจริงผลแสงมันดีทุกคนผลแสงดีต้นเกมคือเอาแบบบินทัวร์แมปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคือตอนนี้ผมเอ็นเกมแล้วไงเอ็นเกมแล้วคือผลแสงมันโคตรเบานะผลแสงอันนี้ก็เป็นบอสชิงฉงชังชี้ชี้เอ้ยไม่มาต่อกูไปดีกว่าต่อไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นบอสเป็นที่เอาไปทำดาบ V2 นะครับ 5% นะตรงนี้นี่โอเคต่อไปเป็นต่อโอ้ยจมน้ำนะต่อไปก่อลอยฟ้าก่อนแล้วกันนะนะครับก่อลอยฟ้าก็จะมีมอนนะครับให้ตีเยอะแยะเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นที่เอาไว้เสกบอสนะนะครับผมนี่นี่ครับตรงนี้เลยใช้อะไรเสกก็ไม่รู้สักอย่างนึงน่าต้องตีตัวข้างล่างตรงนั้นนะครับถึงจะมีที่ออฟเสกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมก็ยังไม่ตีเลยไม่เคยตีด้วยนะต่อไปตรงนี้นะครับเบี้ยวร้อยนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ค่อยนำให้ตีเท่าไหร่คือเนี่ยเหมือนต้นคลิปอะผมให้ทุกคนตีนะตัวหนึ่งนะแล้วก็ไปฟาร์มก่อนเลยตัวเดียวพอแล้วคือเบลจะกระฉูดเลยนะครับตัวนี้มันก็จะฟาร์มได้แต่ฟาร์มช้านะครับผมเฮ้ยอ๋อเนี่ยลักกี้อ๋อเนี่ยออฟลักกี้ที่เอาไว้ทำตรงนู้นนี่ว่าเจอเนี่ยเจอแล้วโอ้ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่อืมโอเคอันนี้ก็เป็นบอสอีกตัวหนึ่งนะครับผมคือเกมนี้เกาะค่อนข้างเยอะเลยนะมีอะไรทำค่อนข้างเยอะเลยเกมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโอเคของประมาณนี้นะครับเกโทหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอเคตามนั้นแหละนะครับแล้วก็ก่อนนี้นะครับก็เป็นเกาะที่เอาไว้ทำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะเสกบอสนะครับเป็นพวกบอสต่างๆนะน่าจะใช่นะคนดูโอเคก็โอกาสออกของก็ประมาณนี้นะนี่เฮ้ยอันนี้เอาชาโดว์นี่ว่ะว้าวโอเคไอ้วันเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเกาะนะครับเกาะโซ่ส้วมเหรอเกาะโซ่ส้วมนะนี่ครับนี่ G off นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นขู่ก่อนนี้ขั้นใหญ่เลยเนี่ยเป็นเกาะอะไรก็ไม่รู้นะมาข้างไปจริงผมก็ฟาร์มไม่ครบทุกเกาะแล้วครับฟาร์มแค่ไม่กี่เกาะก็ตันแล้วนะครับถือว่าเป็นการพาทัวร์เองด้วยแล้วกันนะโอเคประมาณนี้แต่ละเกาะอันนี้ก็เป็นเกาะวานโนนะเกาะวานโนที่มีรถด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี What the hell อันนี้ก็จะมีบอสมีมด้วยนะตรงนี้อ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ตีได้อะไรนะอ่ะน่าจะครบทุกเกาะแล้วนะครับก็คลิปนี้เอาเพียงเท่านี้ละกันนะครับที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนทุกคนลองรักเจอกันคลิปหน้าครับแล้วใครมันต่อกูเนี่ย